ครับนี่บรรยากาศของที่พักของเรานะครับเกาะนารอบโฮมสเตย์นะครับเดี๋ยวยิปปี้ถ่ายให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงเนี่ยฮะบรรยากาศก็จะอยู่ในสวนอย่างเงี้ยมีบ้านพักสองหลังนะครับนี่อีกหลังนึงอยู่ตรงนู้นนะครับมีบรรยากาศก็จะอยู่ในสวนอย่างเงี้ยนะฮะเข้ามาจากถนนใหญ่นิดเดียวเองนะครับนี่นะบรรยากาศจะอยู่ในสวนร่มรื่นมากนะครับใครชอบบรรยากาศเจ้าของก็ใจดีนะครับนี่นะฮะก็จะมีศาลานั่งพักทานข้าวกันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับมีศาลาเป็นอย่างนี้นี่ตรงนี้ก็จะเป็นบ่อเลี้ยงปลานะครับนี่พี่พามาดูนะบรรยากาศนะครับนี่ได้ยินเสียงน้ำไหลอยู่ตลอดเลยนะน้ำก็จะไหลมาจากภูเขาตรงนู้นแหละครับเดี๋ยวเรามาดูห้องพักกันดีกว่าชื่อเข้ามาเลยนะครับเข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้เข้ามาจะเจอตรงนี้ก่อนจะเจอเป็นครัวอย่างนี้ครับนี่ก็จะมีหม้อข้าวให้นะมีแก๊สให้นะครับใครที่มีข้าวสงข้าวสารก็มาหุงได้เลยนะครับเนี่ยมีจานมีอุปกรณ์เครื่องครัวให้ครบนะครับอันนี้ห้องน้ํานะครับห้องน้ํานะครับนี่อ่ะนะครับก็ใครจะตักอาบก็ได้ใครจะใช้ปักบัวครับนี่โอเคเราปิดก่อนอ่ะปึ๊บก็จะมีบันไดขึ้นอย่างนี้เดี๋ยวไปดูห้องนอนกันนี่นะครับทั้งล่างนี้ก็นอนได้สองสามคนแหละนะครับตรงนี้แล้วก็ในส่วนของห้องนอนเดี๋ยวเปิดไฟก่อนเฮ้ยนี่นะนี่ห้องนอนนะครับก็นอนได้สองสามคนเหมือนกันนะครับก็ห้าคนหกคนนี่สบายเลยนะครับต่อหลังเนาะก็จะมีมีทีวีให้นะมีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi พร้อมนะครับมีพัดลมให้แต่ไม่มีแอร์นะครับเพราะว่าอากาศมันก็หนาวแล้วนะอากาศมันก็เย็นแล้วนะครับเนี่ยห้องก็ทำสวยเชียวนะนี่เปิดหน้าต่างออกไปนะก็จะเป็นบรรยากาศเดี๋ยวกันปึ๊บนี่นะเช้าเช้าตื่นออกมานี่นี่ถ้าหน้าผลไม้นี่สอยผลไม้ได้เลยนะครับบรรยากาศออกมาร่มรื่นนะฮะเสียงจิ้งหรีดร้องระงมเรไรเลยกลางคืนนะครับนี่แหละครับราคาต่อหัว200บาทเนาะถ้าชอบก็ยิปปี้มีลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับติดต่อมาได้นะครับพาไปดูบ้านอีกหลังหนึ่งที่นี่มีสองหลังนะครับดูสิคุณผู้ชมครับเข้าบางทางปลาเยอะแยะเลยอ่ะเห็นไหมนี่ให้อาหารปลาได้เลยนะครับอู้นี่เห็นไหมเห็นไหมปลาเยอะเลยแล้วก็จะมีเนี่ยเดินมาเดินมาเดินมาครับนี่เห็นไหมมีร่องน้ําอย่างเงี้ยนะครับปลาทั้งนั้นเลยเนี่ยนี่นะแล้วก็จะเชื่อมร่องน้ํานี่ก็จะเชื่อมไปกับสระกลางอีกนะมันจะมีสระกลางตรงนี้นะครับสระซอยเซ็ตนะครับอยู่ตรงนี้สระซอยเซ็ตอยู่ที่อื่นจ้ะแล้วก็นี่บรรยากาศโอ้โหโชว์ฮะโชว์ซิกแพคหน่อยฮะนี่นะครับนี่บ้านอีกหลังนึงถ้าเราจะสังเกตดีๆนะครับตรงนี้มันจะมีบ่อปลาอยู่สามบ่ออันนี้น่าจะตรงตามศาสตร์พระราชาเหมือนกันนะถ้าเราจะสังเกตดีๆจะมีบ่อหนึ่งบ่อสองบ่อสามใช่ไหมครับบ่อหนึ่งจะสูงที่สุดครับน้ําก็จะไหลมาโดยธรรมชาติลงบ่อสองครับบ่อสองก็จะมีความต่ําลงมากว่าบ่อหนึ่งนิดนึงครับแล้วก็จะไหลลงมา
ตรงบริเวณบ่อ2ไปบ่อ3ก็จะไหลลงไปได้อีกเหมือนที่ยิปปี้ยิปปี้ฉายให้ดูเมื่อกี้นะครับครับเนี่ยมันก็จะเลยทำให้เกิดน้ำโฟลว์ขึ้นไปโดยตลอดน้ำตรงนี้เนี่ยถ้าพอล้นมาจากนู้นก็จะไหลลงไปเรื่อยๆครับครับใช่ล้างเมื่อกี้ว่าไม่ได้ใช่ไม่ได้เจ้าวันนี้ว่ะหลังนี้มีเปลด้วยนะครับนี่เห็นไหมบรรยากาศดีมากนี่แล้วก็นอนให้อาหารปลาชิวๆเลยนะครับสามารถตกปลาได้เลยนะเอาไปกินได้เลยทำกับข้าวตกปลาหรอป้าเอ๋ตกปลาได้เลยบรรยากาศชิวมากยี่ปีกินอะไรอาหารญี่ปุ่นโอ้นั่นเป็นสาหร่ายแอดมิดมาจับปลาจับปลามาโอ้โหเจ้าแม่ปลาปลาดุกปลาเนี่ยปลาดุกปลาเนี่ยไม่ปลาเลยปลาดุกปลาดุกกับปลาเอาเขาจิ้มเขาบอกว่าจับได้เลยจับได้เลยปลาจิ้มปลาหน้าง่ายนะอันนี้ปลาเนี่ยมีปลาดุกปลารับจิ้มแล้วก็ปลานิ่นที่เห็นนะตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากคุณผู้ชมของไปเร็วลูกเสือตำรองไปก่อไฟเนี่ยบรรยากาศมันชิวเห็นไหมมีเลยให้นอนด้วยเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศที่พักให้ดูรวมๆนะเดี๋ยวจะยิปปี้จะรีวิวเนี่ยรีวิวที่พักคนละ200บาทนะครับคนละ200บาทเนาะที่พักตรงเนี้ยหัวละ200บาทก็พักได้5คนสบายๆเลยต่อหลังที่นี่มี2หลังนะครับหลังนึง 5-6 คนยังได้นะใครอยากมาพักควรนกเต้นนะแล้วก็ถ้าไม่อยากแบบไม่อยากจะรีบอะไรอย่างนี้นะก็คือข้างบนนู่นตรงนู้นคือคนนกเต้นเห็นเลยนะไปดูใกล้ๆอยู่นะซูมเลยซูมเข้าไปเลยไม่มือใหญ่ไปตัดนั่นก่อนนะกิ่งนั่นก่อนนู่นที่เห็นเป็นหลังคานะนี่เจ้าของเขาให้จับได้นะใครมีเบ็ดก็จับได้เลยนะครับเอาไปปิ้งไปย่างได้เลยนะก็เนี่ยบรรยากาศฟังเสียงนะฟังเสียงที่พักนะครับนี่
เดี๋ยววันนี้เราจะมีทริปเพิ่มเติมอีกนะเดี๋ยวยิปปี้พาไปดูพาไปดูที่พักรีวิวให้ดูบรรยากาศที่พักนะครับนี่ฟังเสียงจิ้งหรีดเรไรตรงนี้อยู่ในสวนนะที่พักอยู่ในสวนนะครับตรงนี้เป็นบ่อปลาอาจจะไม่เห็นนะเพราะมันมืดฟังเสียงเนาะนี่นะครับเห็นไหมอยู่ท่ามกลางสวนผลไม้เนาะน่าจะเป็นลองกองนี่นะครับนี่ที่พักตอนนี้เช้าแล้วนะนี่นะครับคือเป็นโฮมสเตย์อะนะอยู่กับชาวบ้านนะครับครับเป็นไงบ้างครับที่พักของเราครับใครมาเที่ยวควรนกเต้นนะครับที่พัทลุงก็หาที่พักถูกๆสบายๆนะครับก็อย่าลืมที่นี่เลยนะฮะเกาะนารอบโฮมสเตย์นะครับใครติดใครชอบก็รายละเอียดจิปปี้ทิ้งไว้ข้างล่างคลิปนะครับวันนี้ลาไปแล้วกับบรรยากาศนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้จิปปี้จิปปี้ Channel ด้วยนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยไปแล้วบ๊ายบาย